กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้โดยล่าสุดในตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตสกินปืนระดับมาลิสติกกระบอกใหม่เข้ามาแล้วผมกับปืน Aswell เพราะฉะนั้นคลิปวันนี้ผมพี่ลิงก็จะมารีวิวสกินตัวใหม่ล่าสุดกันนี้กันผมว่าลักษณะรูปแบบสกินแล้วก็ความเท่ของตัวปืนเนี่ยจะเท่มากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันเลยในส่วนของรางวัลของ Lucky Doll ในคราวนี้ผมของรางวัลใหญ่สุดเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นตัว Aswell ผมระดับมาลิสติกต้องบอกเลยว่าตัวทีมก็ผมก็จะคล้ายกับในส่วนของตัวเฟเนตเลยนะก็เรียกว่าระดับมาลิสติกเนี่ยทีมมันก็จะคล้ายๆกันนั่นเองของรางวัลรองลงมาที่คนอยากได้ผมก็คือตัวละครตัวใหม่ผมตัวเทมเพล่าถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของผมที่ปรากฏมาในคอมิกครับผมก็เรียกได้ว่าตัวละครตัวนี้มีเนื้อเรื่องสำคัญแน่นอนนั่นเองตามด้วยไอเทมเสริมผมที่อยู่ภายในกล่องนี้ต้องเรียกได้ว่าเด็ดๆแล้วก็โดนใจสายศาสตร์ผมมากๆเลยผมชิ้นแรกเนี่ยก็แน่นอนว่าจะเป็นมีดคลัมบิดที่เป็นรายใหม่โอ้ใครอยากได้คลัมบิดกับผมแน่นอนว่ากล่องนี้เราก็สามารถที่จะรุ้นในการเปิดหาตัวมีดตัวนี้ได้ผมตามด้วยเฟเนตกับผมที่เป็นระดับอีพิกตัวใหม่อันนี้ถึงจะดูเรียบๆกับผมแต่ว่าพออยู่ในเกมเนี่ยบอกเลยว่าสกินเท่มากเลยนะทันมาตามด้วยลายโดดล่มโดดล่นอันใหม่ผมก็ดีจะเป็นลายลักษณะแบบเดียวกันนะก็จะมีตราสัญลักษณ์ของตัวเทมพ่าปรากฏขึ้นมาก็ลักษณะของตัวสกินปืนก็ด้วยเช่นกันนะผมตามด้วยในส่วนตัวชาร์มของผมที่เป็นหัวกระสุนที่เข้ากับตัวปืนอันนี้เลยแล้วก็จบท้ายด้วยท่าอวตารอันใหม่ผมที่เป็นท่าชักดาบแล้วก็ปักพื้นยืนแบบเท่ๆและในส่วนของเรทการออกกับผมก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ดวงของแต่ละคนล้วนๆเลยผมถ้าเกิดว่าใครดวงดีเนี่ยก็กดครั้ง2ครั้ง3ครั้งเนี่ยตัวละครออกปืนออกก็มีให้เห็นอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันผมเพราะฉะนั้นก็ดวงเป็นสิ่งสำคัญของแต่ละคนนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นผมก็ได้เวลามาดูดวงของพี่ลิงกันแล้วผมก็เหมือนเดิมว่าในการเปิดพี่ลิงก็แนะนำว่าเปิดประมาณสัก 4-5 รอบครับผมเพราะว่ามันมีของที่น่าสนใจหลายชิ้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นมีดคลัมบิดปืนเฟเนตระดับอีพิกหรือสกินโดดล่มโดดล่อนต่างๆรวมถึงท่าดิเมนชั่นต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นท่าที่น่าสะสมครับผมเพราะฉะนั้นใครงบน้อยก็แนะนำว่าลองสุ่มดวงดูครับผมไม่แน่นะกด 3-4 รอบเนี่ยอาจจะออกตัวละครหรือออกปืนระดับมาลิสติกเลยก็ได้เหมือนกันนะผมเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันสำหรับตู้ตัวนี้นะรอบที่3มาเป็นมาแล้วผมเฟเนตในสกินระดับอีพิกตัวใหม่ล่าสุดหนึ่งในสกินปืนที่ดูเรียบๆหรูๆแต่โคตรเท่เลยในตอนเล่นจริงรอบที่4ผมกดมาขอเป็นตัวละครออกเลยได้ไหมหรือปืนออกเลยก็ดีนะ มาเป็นชามครับผมเอ้ยชามอันนี้ก็สวยอยู่ผมใช้ได้อยู่เป็นหัวกระสุนตัวใหม่นะที่เป็นมากับปืนกระบอกนี้มาเป็นอะไร J358 ผมที่เป็นสกินตัวใหม่ก็สกินข้ามเลยกดต่อเนื่องมาแบบยาวๆเลยผมสบายๆคลิปนี้ขอเป็นปืนได้ไหมตัวละครได้ไหมหรือเป็นคาราบิดโอเคคาราบิดก็จำอยู่ผมคาราบิดของพี่ลิงออกประมาณตาที่6ครับผมก็สำหรับคนอื่นที่เปิดคาลัมบิดออกเนี่ยตาที่เท่าไหร่ได้ตอนไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะพี่ลิงว่าคาลัมบิดเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งมีดที่หลายคนอยากจะได้จากในกล่องนี้นะว่าเป็นอวตารท่าชักดาบปักพื้นครับผมเหลือเพียงแค่3รอบเท่านั้นหรือ2รอบแน่นอนตานี้ดูทรงแล้วว่าเกลือเฮ้ยไม่แน่นะถ้าเกิดว่าปืนออกนี่จะได้ประหยัดงบอีกนะแต่ตัวละครออกก่อนเนี่ยเกลือเรียบร้อยครับผมตานี้พี่ลิงก็กลับมาสู่พี่ลิงคนดีคนเดิมครับผมเกลืออีกแล้วว้าว10กล่องสำหรับราคาของตัว10กล่องนี้ผมบอกเลยว่าโอ้โหสกินปืนนี่อย่างเท่โอ้โหอลังการงานสร้างผมบอกเลยว่าว้าวใครที่มีเฟเนตระดับมาลิสติกเนี่ยบอกเลยว่าแอสวอลระดับมาลิสติกนี่ก็ต้องมีไว้เข้าคู่กันเลยนะและสำหรับการเปิดในกรณีที่เปิดครบทุกกล่องครับผมจะใช้ CP เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 12,000 กว่า CP นิดครับผมในการเปิดหานั่นเองก็เป็นการการันตีว่าได้สกินตัวปืนแบบข้างต้นมาแน่นอนและก็เหมือนว่าตัวปืนผมเป็นระดับมาริสติกเนี่ยเราสามารถซื้อในส่วนตัวบัตรเพื่ออัปเกรดคาร์ดเลเวลของตัวปืนได้อีกครับผมยิ่งอัปเกรดคาร์ดตัวปืนก็จะยิ่งมีเอฟเฟกต์ที่สวยงามมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะแต่อันนี้เนี่ยพี่ลิงจะขอแยกไว้ในคลิปนะเพราะดูคลิปนี้เนี่ย CP น่าจะไม่พอแล้วนะเอาละเพราะฉะนั้นผมเราก็มาดูในส่วนตัวโมเดลของตัวปืนตั้งต้นก่อนการอัปเกรดกันดีกว่าว่าตัวปืนเนี่ยมันจะสวยมากขนาดไหนแล้วก็เท่มากขนาดไหนในส่วนโมเดลของตัวปืนในเกมเพย์ผมก็ให้เราสังเกตดีๆเนี่ยลักษณะของตัวปืนเนี่ยจะเหมือนกับปืนพลังงานเครื่องจักรกลนะผมก็จะผสมกับเทคโนโลยีสุดล้ำนิดนึงนะก็จะดูเหมือนกับปุ๊บปั๊บขยับเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนั่นเอง
เวลายิงมาเนี่ยก็โอ้โหบอกเลยว่าเอฟเฟกต์นี่สะใจแน่นอนผมแล้วก็กลไกเนี่ยรีโหลดนี่ก็เห็นเท่ผมเห็นตัวปืนแบบเต็ม 100% นะก็เรียกได้ว่าใครชอบปืนที่เท่เนี่ยกระบอกนี้สกินนี้ตอบโจทย์แน่นอนอีกหนึ่งอย่างครับผมที่มีการเพิ่มเข้ามาก็คือท่าวิ่งของตัวปืนผมที่จะเปลี่ยนใหม่กลายเป็นยกถือปืนขึ้นคล้ายๆกับตัวเฟเนตเลยผมก็เป็นท่าวิ่งที่เท่อีกท่านึงเลยนะถัดมาในเรื่องสโคปของตัวปืนนะผมแบบตั้งต้นที่ให้มาผมก็ถือว่าเป็นสโคปไอรอนดอทที่ผมเรียกได้ว่าดูง่ายเลยผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการเล็งยิงระยะกลางระยะไกลนะในส่วนของเอฟเฟกต์ตัวปืนแบบข้างต้นก่อนการอัปเกรดนะผมเมื่อเราทำการฆ่าศัตรูได้เนี่ยสังเกตว่ามันจะเป็นเหมือนกับกระสุนพลังงานที่เป็นรูปดาบปักไปที่ตัวศัตรูแล้วก็ศัตรูก็จะตัวแตกสลายหายไปและสำหรับส่วนส่วนประกอบของตัวปืนแบบพิเศษผมก็แน่นอนว่าเราจะได้มาเมื่อเราทำการปลดล็อกระดับสกินเลเวลของตัวปืนผมยิ่งปลดล็อกเยอะก็จะยิ่งทำการปลดล็อกส่วนประกอบพิเศษที่จะมีรายพิเศษเฉพาะปืนระดับมาลิสติกเท่านั้นนะผมก็สังเกตว่าส่วนประกอบพิเศษเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่บ่งบอกชัดเจนเลยนะว่าเราสามารถจะใส่สกินนี้ก็ได้หรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสกินปกติก็ได้เหมือนกันนะผมและก็ครับประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวสกินแอสวอลตัวใหม่ล่าสุดของผมระดับมาลิสติกอันนี้ต้องบอกเลยว่าขนาดเป็นตัวปืนเนี่ยที่ยังไม่ผ่านการอัปเกรดมาเนี่ยโหยังมีเอฟเฟกต์ที่อลังการและก็เทพซ่ามากขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าได้อัปเกรดตัวปืนนะเรียกว่าเต็มเมื่อไหร่นะบอกเลยว่าวิ่งไปทีนึงนี่เป้าสายตาชัดๆเลยผมทุกคนเนี่ยจะแห่กันมาไล่ยิงเราแบบไอ้ปืนนี้เนี่ยมันเทพใช่ไหมอ่ะทุกคนก็อยากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนจะวิ่งตามกันเป็นพรึบแน่นอนแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นของตัวปืนแอสวอลในสกินตัวนี้เลยผมก็แน่นอนว่าใครที่ใช้งานแอสวอลบ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนสกินตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวเรดดอทติดที่ตัวปืนให้โดยอัตโนมัติอันนี้เนี่ยคือเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะทำให้เราเนี่ยประหยัดช่อง1ช่องครับผมไปใส่ในส่วนของสกินอื่นที่มีความจำเป็นในการเล่นเกมเพลย์ได้มากขึ้นนั่นเองผมก็เรียกว่าตัวปืนเนี่ยมันออกแบบมาสำหรับการเล่นที่แล้วแต่สไตล์การเล่นของแต่ละคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ปรับให้เหมาะสมสำหรับการเล่นเองและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้และเกลือดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว Then you have magic.